พี่สวัสดีค่ะแม่โบมีเรื่องอยากสอบถามค่ะตอนนี้นะคะน้องอายุ1ปี5เดือนน้องยังทานนมแม่จากเต้าอยู่ด้วยค่ะแม่อยากเสริมสวยโดยการฉีดโบท็อกซ์ทำได้ไหมคะโอเคเฮ้ยเข้าใจเนาะคือเป็นแม่มันก็ต้องสวยป่ะมันก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งป่ะอะไรอย่างงี้เข้าใจป่ะคือเอาจริงๆอะค่ะคุณแม่ถามว่าในเรื่องของความสวยในคุณแม่ที่ให้นมลูกอะค่ะจริงๆก็มีเงื่อนไขแค่ไม่กี่อย่างด้วยกันนะคะเนาะสำหรับคุณแม่ท่านนี้นะคะกินนมเต้าฉีดโบได้ไหมจริงๆฉีดโบมันก็ไม่มีการศึกษาที่มากพอนะคะเนาะในส่วนของแบบอาการข้างเคียงหรืออะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณแม่ซีเรียสในกรณีที่คุณแม่ซีเรียสแล้วกลัวเรื่องของผลกระทบต่างๆมากมายแม่โบแนะนำว่าช่วงนี้ก็อาจจะยุติการโบไปก่อนอะไรเงี้ยถ้าซีเรียสนะแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยงานฉันมันต้องใช่หน้าตาแม่โบอะไรแบบนี้ค่ะคือได้เหมือนกันนะคะก็สามารถทำได้นะแต่ว่าแม่โบแนะนำว่าคุณแม่ค่ะก็ควรที่จะไปเลือกคลินิกที่เขาแบบถูกต้องนะคะก็คือนั่นแหละที่มันเซฟปลอดภัยนะคะก็ฉีดได้หลังจากที่ฉีดแล้วก็หลีกเลี่ยงการให้นมลูกนะคะหรือว่าอาจจะปั๊มนมทิ้งก็ได้เนาะก็ประมาณสัก4-6ชั่วโมงนะคะเนาะโอเคคำตอบนี้ตอบไปแล้วนะโบได้ไหมแล้วความสวยอย่างอื่นล่ะคะแม่แน่นอนเลยนะคะว่าความสวยอย่างอื่นมันก็ต้องมีนึกออกป่ะความสวยอย่างอื่นก็ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างย้อมผมได้ไหมย้อมผมได้ยืดผมได้นะคะทำอะไรกับเส้นผมอ่ะได้นะคะเนาะถามว่าแล้วสารเคมีค่ะมันจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เยอะไหมก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสถึงขนาดนั้นมันปริมาณแค่นิดเดียวแต่ว่ากังวลในเรื่องของกลิ่นที่อาจจะแบบแรงกลิ่นละหอยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็ทำได้แต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าแบบใช้กลิ่นแรงมากถ้าเป็นในส่วนของออร์แกนิกธรรมชาติใช้ได้แล้วก็พยายามอย่าให้มันเปื้อนตรงบริเวณเสื้อผ้าแค่นั้นโอเคไหมคะความสวยอย่างอื่นละทาเล็บได้ไหมแม่จัดไปทาเล็บได้นะคะโอเคไหม